สนับสนุนโดยส่องกระจกแล้วพี่ก็อึ้งพี่อึ้งกว่าเจ้าของวุฒิศักดิ์หน้าเด็กๆวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้ AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสมัยนี้นะคะความคิดและอารมณ์ของเด็กนั้นก็มีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปตามขั้นตอนของธรรมชาติตามสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวแต่ว่าคำถามนะคะก็คือจะทำอย่างไรนั้นให้เด็กของเราไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการที่เติบโตสมวัยในวันนี้ค่ะทางดร.นิวซอของเรานะคะก็เลยมาพูดคุยกับแพทย์หญิงท่านนึงที่มีประสบการณ์การทำงานที่คลุกคลีกับเด็กนะคะมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกับเคล็ดลับการเลี้ยงลูกนะคะ 4D ค่ะพัฒนาการที่แตกต่างกันของเด็กทางด้านความคิดอารมณ์และการจดจำล้วนเป็นไปตามขั้นตอนของธรรมชาติสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูของผู้ปกครองสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองควรได้เรียนรู้และปรับทัศนคติหรือมุมมองการรับรู้ที่มีต่อเด็กเพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเสริมทักษะที่จำเป็นเบื้องต้นที่จะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงดูให้เติบโตสมวัยช่วยให้การอยู่ร่วมกันกับเด็กเป็นเรื่องง่ายแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและตอนนี้นะคะแพรก็นั่งอยู่กับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะที่มีการทำงานที่คลุกคลีกับเด็กมายาวนานกว่า10ปีนะคะแพทย์หญิงตวงพรสุรพงษ์พิวัฒนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกำลังจะมีน้องคนแรกไหมคะอ๋อใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเคล็ดลับการดูแลลูก 4D ที่เป็นของคุณหมอเดี๋ยวเรียนถามคุณหมอเลยละกันว่า 4D ที่ว่าเนี่ยมีที่มายังไงคะค่ะในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุสมัยเปลี่ยนไปการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเด็กมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของความเป็นอยู่ที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของสื่อรอบตัวที่หลากหลายนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยผู้ปกครองหลายท่านก็ไม่มั่นใจหรือว่าอาจสับสนในการเลี้ยงดูเด็กนะคะตัวหมอเองได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาของผู้ปกครองด้านนี้นะคะก็เลยพบว่าหลายอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรจะมีการปรับเพื่อให้รู้เท่าทันนะคะก็เลยแบ่งเป็น4หัวข้อนะคะที่อยากจะให้ผู้ปกครองได้เข้าใจได้ชัดเจนนะคะแล้วอย่างปัญหาหลักๆที่คุณหมอได้เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปกครองนะคะปัญหาหลักๆที่คุณหมอเจอคืออะไรคะปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของการฝึกวินัยนะคะซึ่งเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมด้านต่างๆนะคะเช่นการกินนอนไม่เป็นเวลาเรื่องความก้าวร้าวแล้วก็จะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนค่ะดีที่1คือการที่ผู้ปกครองรู้จักเด็กค่ะว่าเด็กแต่ละคนมีจริตหรือมีลักษณะที่จะเหมาะกับการเลี้ยงดูแบบไหนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองจะต้องรู้เท่าทันเพื่อจะได้สื่อความรักให้ตรงกับเด็กด้วยนะคะในบทที่1นี้จะในเรื่องของดีที่1ที่จะรู้จักเด็กเนี่ยการแสดงความรักกับเด็กเนี่ยจะต้องให้ตรงกับเด็กแต่ละคนนะคะเพราะเด็กแต่ละคนจะมีความรู้สึกว่าถูกรักเนี่ยไม่เหมือนกันเด็กบางคนจะรู้สึกว่าถูกรักเมื่อได้รับการกอดสัมผัสเด็กบางคนจะเป็นเรื่องของเวลาคุณภาพเช่นชอบเวลาที่แม่อ่านนิทานให้ฟังนะคะเด็กบางคนจะเป็นเรื่องของของขวัญเช่นรู้ว่าพ่อแม่รักเพราะว่ามีตุ๊กตามาฝากนะคะซื้อลูกหมามาให้อันที่สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติเด็กหลายคนจะรู้ว่าที่พ่อแม่เตรียมอาหารการกินความเป็นอยู่หลับนอนดูแลทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะพ่อแม่รักเขาแต่เด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่สื่อไม่ตรงใจนะคะเช่นเด็กเนี่ยอยากได้การกอดหอมสัมผัสแต่พ่อแม่เนี่ยจัดเวลาปฏิบัติปอกทุกอย่างให้กินจัดหาทุกอย่างให้แต่ว่าไม่ได้ตรงใจหรือบางทีเด็กก็อยากให้พ่อแม่บอกรักแต่พ่อแม่อาจจะเหมือนปากแข็งหรือไม่ถนัดนะคะเหมือนอย่างที่ได้มีการรณรงค์เรื่องของการกอดเพื่อสื่อความรักนะคะแล้วอย่างนี้แปลว่าคุณพ่อคุณแม่คือในดีที่หนึ่งคือทำความเข้าใจว่าลูกของตนเองนั้นเป็นแบบไหนถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าสมมติว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ละกันที่มีลูกคนแรกแล้วก็อาจจะไม่รู้วิธีสังเกตอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีเทคนิคอะไรที่สังเกตลูกได้ไหมคะก็อันแรกพ่อแม่จะต้องรู้วิธีแสดงความรักหลักๆ5อย่างอย่างที่ได้บอกไปนะคะข้อ1ก็คือการกอดสัมผัสซึ่งจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันแต่ว่าผู้ใหญ่รุ่นก่อนบางทีอาจจะเขินว่าไม่ค่อยกอดลูกหรือว่าลูกโตละ10ขวบ12ขวบอย่างนี้นะคะอันที่1คือกอดสัมผัสอันที่2คือถ้อยคำที่สร้างสรรค์นะคะเช่นการพูดเพราะๆบางครั้งเนี่ย
พ่อแม่ใช้คำว่าต้องพูดขู่ไว้ก่อนนะคะหรือต้องพูดแบบเข้มๆงั้นบางครั้งเนี่ยก็จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะว่าสำคัญอันที่3ก็คือเวลาคุณภาพนะคะบางครั้งพ่อแม่อยู่กับเด็กแต่กลายเป็นพ่อสอนการบ้านนะคะกลายเป็นครูกับนักเรียนไม่ใช่บทบาทของพ่อแม่นะคะมีผู้ปกครองหลายท่านถามว่าเวลาคุณภาพคืออะไรจริงๆก็คือเหมือนเวลาที่สมัยเป็นแฟนกันเนาะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วอยากจะให้ช่วงเวลาเป็นสองเราได้รู้จักว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะงั้นหลายครั้งพ่อแม่คิดว่าเวลาคุณภาพคือการพาลูกไปเรียนพิเศษติดกันเยอะๆเรียนอย่างหนักเข้มข้นนะคะงั้นตรงนี้ต้องปรับความเข้าใจนิดนึงค่ะอันที่4คือของขวัญของขวัญนี่ก็จะทำให้ผู้ปกครองสับสนง่ายเพราะว่าของขวัญเนี่ยจะเป็นตัวแทนความรักนะคะแต่บางครั้งพ่อแม่กลับให้ของขวัญเพื่อเป็นการชดเชยเช่นพ่อแม่ไม่มีเวลาให้นะคะก็เลยมีของให้หรือเป็นการเหมือนกับเบี่ยงเบนเช่นลูกงองแงมากเล่นเกมนะเปิดมือถือให้เปิด iPad ให้งั้นบางครั้งเนี่ยการให้ของขวัญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องให้เหมาะกับวัยด้วยนะคะบางครั้งเด็กมีเยอะเกินไปจนคิดว่าเขาอยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะอันสุดท้ายก็คือการปฏิบัติหลายอย่างเนี่ยพ่อแม่ปฏิบัติเด็กมากเกินไปทั้งๆที่ถึงวัยที่ควรจะทำด้วยตัวเองแล้วนะคะเช่นเด็กประถมเนี่ยควรจะเริ่มจัดที่นอนตัวเองได้นะคะเริ่มปอกผลไม้กินเองได้แต่พ่อแม่บางทีก็ทำให้หมดทำให้เด็กขาดโอกาสนะคะในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเองนะคะก็นี่คือดีที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็เป็นการทำความเข้าใจนะคะถึงธรรมชาติของลูกของเรานะคะว่าเขาเป็นอย่างไรตามอายุอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะและสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะมาต่อกันที่ดีที่สองนะคะซึ่งคุณหมอตวงพรของเราเนี่ยก็บอกว่าเป็นหัวใจแล้วก็เป็นกุญแจสำคัญนะคะในเคล็ดลับการเลี้ยงลูกแบบ 4Dเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ